ยินดีต้อนรับเข้าสู่แจ็คหลอนก่อนจะรับชมคลิปนี้ผมฝากเพื่อนๆพี่น้องปู่ย่าตายายและวัยรุ่นดูไบทั้งหลายช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยเพื่อที่จะมีสปอนเซอร์เข้าช่องสักทีตอนนี้คือจะไม่มีกินแล้วมีอยู่วันหนึ่งครับเป็นวันที่ผมกับเพื่อนนี่แหละเราได้ทำการนัดนะนัดที่จะออกไปเตะฟุตบอลในยามกลางคืนคือมันจะมีการเตะฟุตบอลแบบว่าเป็นสถานที่ที่ให้เราเตะใช่ไหมบางคนก็เตะตามอำเภอตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยจะมีสนามเด็กเล่นหรืออะไรแต่ของผมนั้นเป็นสนามที่แบบว่าต้องใช้เงินในการเข้าไปเล่นแล้วก็สามารถเล่นตอนดึกได้ปิดถึงประมาณ4 ทุ่มผมก็ไปผมกับเพื่อนเนี่ยเราก็ไปเตะบอลกันเวลา1 ทุ่มกว่าเวลา1 ทุ่มเนี่ยก็ผมเนี่ยก็เตรียมตัวกับเพื่อนนะวันนั้นวันที่ผมไปก็มีเพื่อนประมาณ 4-5 คนแล้วก็เพื่อนที่แบบแตกย่อยออกไปอีกประมาณ 7-8 คนก็คือเราลงสนามกัน10 กว่าคนก็เอาง่ายว่าซื้อสนามนั้นเลยนะครับเป็นทีมเดียวคือซื้อสนามนั้นประมาณ2 ชั่วโมงกว่าอ่ะเราก็ซื้อกันจ่ายกันไปคนละร้อยก็ไม่รู้ลืมแล้วนะแต่มันนานละโอเคผมก็ไปเล่นกับเพื่อนผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนตามปกตินี่แหละแล้วก็ขับกันไปเพื่อที่จะไปสนามพอเราไปถึงสนามปุ๊บแน่นอนครับเราก็เตะบอลกันอย่างปกติคลิปเตะบอลก็เคยทำลงอยู่คลิปนึงนะผมก็ไปเตะบอลกับเพื่อนแล้วก็เตะด้วยความมันหลังจากที่เราได้ทำการเตะกันเสร็จแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็ต้องกลับบ้านเพราะว่าเรามีเวลาไม่มากนะครับผมที่ผมโดนกลับบ้านไวกว่าชาวบ้านเขาเลยก็คือผมเตะประมาณถึง3 ทุ่มผมก็รีบกลับเพราะว่าพ่อกับแม่ผมนั้นตามนะครับตอนนั้นคือพ่อกับแม่ผมยังไม่ค่อยที่จะปล่อยตัวผมมากอะไรขนาดนั้นผมก็ต้องรีบกลับนะแล้วผมก็รู้สึกว่าผมขี้เกียจเตะบอลแล้วด้วยก็คือมันไม่มีอะไรพิเศษไปกว่านั้นแล้วก็เลยอยากกลับบ้านผมก็กลับบ้านหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทำการบิดกุญแจมอเตอร์ไซค์แล้วจะต้องกลับบ้านโดยเร็วที่สุดในระยะเวลา3 ทุ่มถึง4 ทุ่มผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรนะตอนนั้นแต่ว่าประจวบเหมาะเลยคือทางที่ผมจะต้องใช้กลับเนี่ยมันเป็นทางที่ต้องผ่านวัดหนึ่งแล้วก็เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจะเปรียวมากๆนะครับผมก็ได้แต่หวังเพียงแค่ว่าผมอย่าเจอสิ่งที่คาดไม่ถึงแค่นั้นเพราะผมยิ่งเป็นคนที่แบบว่าขับรถในที่มืดๆแล้วจิตจะตกอยู่ตลอดเวลาพวกคุณคงสงสัยใช่ไหมว่าทำไมผมไม่ขับรถหลีกทางไปในทางที่แบบว่าไม่เปรียวล่ะคือผมจะบอกเหตุผลง่ายๆนะครับก็คือมันมีอยู่3ทางที่สามารถเข้าบ้านผมได้ทางแรกนั่นก็คือเป็นทางที่ไปแบบว่าโล่งๆเลยไม่เจออะไรแน่นอนขับไปแบบไฟสลัวสว่างแน่นอนแต่ว่าโอกาสที่คุณจะเจอตำรวจนั้นค่อนข้างที่จะเยอะแล้วผมเป็นคนที่เบื่อแล้วก็เกลียดตำรวจมากๆเพราะว่า1เลยตรวจผมบ่อยเกินไปแล้วก็ตอนนั้นผมไม่ได้พกหมวกกันน็อกนะครับใบขี่ผมก็ขาดนะครับยังไม่ได้ต่ออีกทางนึงเป็นทางที่สามารถเข้าได้และถึงบ้านผมไวที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะครับนั่นก็คือต้องผ่านป้อมยามมันเป็นป้อมยามนึงที่ผมสามารถขับรถผ่านได้แล้วเขาจะตรวจผมตลอดนะครับก็คือตรวจว่าผมมีสติ๊กเกอร์อะไรไหมผมก็มีนะครับแต่ว่าไอ้ป้อมยามป้อมเนี้ยคือผมจะต้องมีหมวกกันน็อกใส่ไปเพราะโจมเหมาะเลยคือวันนั้นผมไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะครับผมก็เลยต้องไปอีกทางนึงนะทางที่ผมจะไปต่อไปนี้เนี่ยมันก็คือทางที่ผมจะต้องผ่านโรงเรียนเก่าผมซึ่งโรงเรียนเก่าของผมเนี่ยแน่นอนครับมันมีประวัติค่อนข้างที่จะยาวนานไหนจะเรื่องที่แบบว่าเรื่องลึกลับมากมายและประจวบเหมาะเลยคือมันต้องผ่านวัดหนึ่งซึ่งผมต้องขับรถยาวมากๆและทางที่ผมไปตรงนั้นก็ไม่มีไฟแม้แต่หลอดเดียวเลยผมต้องขับผ่านทางนั้นเพื่อที่จะขึ้นสะพานลอยหนึ่งเป็นสะพานลอยไม้ที่ผมจะต้องขับมอเตอร์ไซค์ข้ามไปแล้วสะพานตรงนั้นไม่มีหมู่บ้านไม่มีอะไรเลยเป็นที่ป่าลุกล้างมืดๆไม่มีไฟไม่มีอะไรไม่มีคนอยู่แถวนั้นเลยแม้แต่คนเดียวผมก็ต้องขับผ่านซึ่งประจวบเหมาะตอนนั้นเลยผมต้องผ่านตรงนั้นเพราะด้วยความที่ว่าผมอยากจะไปให้ไวที่สุดถ้าผมไปตรงที่ตำรวจมันก็ช้ามากๆแล้วผมต้องรีบกลับนะครับผมก็เลยต้องไปทางวัดหลังจากที่ผมเนี่ยได้ขับรถไปตรงวัดเนี่ยบรรยากาศมันช่างมืดครึ้มบรรยากาศมันช่างสลัวมีหลอดไฟตรงวัดเพียงเล็กๆน้อยๆและที่สำคัญมีงานศพจัดอยู่2 คนผมขับรถไปด้วยความที่ว่าไม่ได้คิดอะไรผม
ผมก็ไปด้วยความที่ว่าปกติของผมเลยผมไม่ได้คิดอะไรแล้วจังหวะนั้นผมขับรถผ่านกำแพงวัดกำแพงนั้นแหละก็คือมันต้องผ่านกำแพงวัดเป็นทางที่แบบว่ากำแพงวัดจะกั้นไว้อยู่กำแพงวัดเนี่ยมันก็จะมีผงกระดูกของคนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องของคนที่แบบล่วงลับไปแล้วผมก็ต้องผ่านแล้วสิ่งที่ผมต้องผ่านนั้นอีกอย่างนึงนั่นก็คือศาลนี่เป็นศาลที่ใหญ่มากๆเป็นศาลที่แบบว่ามีคนมาเอาของมาวางมาเส้นไหว้เยอะมากๆมีเชือกมาพันตรงต้นไม้ผมก็ขับผ่านโดยที่ผมไม่คิดอะไรหรอกผมก็ขับผ่านไปงั้นน่ะไม่ได้สนแต่สิ่งที่ผมได้รับกลับมานั่นก็คือสิ่งที่ผมคาดไม่ถึงผมได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงคนนึงพูดออกมาว่าจะไปไหนเหรอนั่นแหละครับคุณคิดว่าเวลา 4-5 ทุ่มเกือบเที่ยงคืนมีเด็กที่ไหนมาเรียกคุณตอนเวลานั้นว่าคุณจะไปไหนเหรอสิ่งนั้นที่ผมได้ยินผมคิดว่าผมหูแว่วผมหูฝาดหลังจากนั้นหมาหอนผมไม่ได้คิดอะไรมากแต่ผมยังงงอยู่ว่าใครพูดกับผมหรือเปล่าผมขับรถไปคนเดียวตอนนั้นในที่มืดๆผมก็ได้แต่พูดกับตัวเองว่ามันคงไม่มีอะไรผมคงขับไปไม่คิดอะไรด้วยความที่ว่ารถผมเนี่ยมันทำท่อมาแล้วท่อมันเนี่ยก็เสียงค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเลยดังเหมือนกันมันก็เลยทำให้ผมนั้นกบหูผมเนี่ยในจังหวะนั้นผมถึงกับร้องเพลงขึ้นมาผมร้องเพลงมั่วเลยเพื่อที่จะกบเกลื่อนอารมณ์ของตัวเองไม่ให้ตัวเองเนี่ยฟุ้งซ่านมากจนเกินไปหลังจากนั้นผมก็ขับรถต้องขึ้นสะพานในระหว่างที่ผมต้องขึ้นสะพานเนี่ยผมจะต้องบิดคันเร่งเพื่อที่จะให้รถเนี่ยมีแรงแล้วขึ้นผมถอนเกียร์รถไปในเกียร์3แล้วขึ้นสะพานเพราะว่าสะพานเนี่ยเป็นสะพานที่ไม่ได้ชันอะไรมากมันก็ค่อนข้างที่จะขึ้นง่ายผมก็ถอนเกียร์3แล้วรถผมมาด้วยความเร็วเพราะว่าผมนั้นตื่นตัวนิดนึงแล้วหลังจากได้ยินเสียงผมก็ซัดรถขึ้นด้วยความเร็วแล้วก็กลับบ้านในช่วงเวลานั้นผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงเพื่อนของผมที่เล่นฟุตบอลจบพอดีเลิกประมาณ4ทุ่มกว่ามันก็ออกไปทำธุระของมันประมาณ5ทุ่มแล้วมันกลับบ้านประมาณเที่ยงคืนประจวบเหมาะเลยสิ่งที่มันจะต้องแวะแล้วก็ผ่านทางบ้านมันเนี่ยก็คือเป็นทางที่ผ่านมาที่เดียวกันกับผมนั่นก็คือวัดมันขับรถผ่านมาโดยที่ไม่ได้คิดอะไรผมก็ไม่ได้คิดว่าเพื่อนผมจะโดนหลังจากนั้นเพื่อนผมก็ขับรถมามันเป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนผมเล่าให้ฟังเพื่อนผมบอกว่าสิ่งที่มันได้เจอนั่นก็คือเด็กผู้หญิงห้อยขาลงมาอยู่ตรงกำแพงวัดและก็บอกว่าจะไปไหนเหรอเพื่อนผมที่เห็นอย่างนั้นถึงกับหลุดแล้วก็บิดคันเร่งด้วยความเร็วแล้วก็ซัดแล้วเพื่อนผมก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่าเล่นกับผมอย่างนี้เลยผมมาดีเพื่อนผมขับรถด้วยความเร็วแล้วขึ้นไปแต่เสียงนั่นก็ยังจะพูดออกมาว่าจะไปไหนเหรอหลังจากนั้นเพื่อนผมก็สติแตกบิดรถขึ้นด้วยความเร็วหรือว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ยังที่จะไม่เลิกพูดเธอพูดว่าไม่มาเล่นด้วยกันก่อนหรือไงหลังจากนั้นเธอก็หัวเราะออกมาคิกคักคักใส่เพื่อนผมในเวลาเที่ยงคืนกว่าเพื่อนผมสะดุ้งตกใจถึงขนาดขับรถล้มในที่มืดๆตรงนั้นหลังจากนั้นเพื่อนผมที่ต่อมาอีกประมาณ 2-3 คนก็ขับรถมาแล้วก็มาช่วยเพื่อนผมที่ล้มแล้วบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรเพื่อนเพื่อนผมก็บอกว่าไม่อย่าเพิ่งทักอย่าเพิ่งกูขอแบบกลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยพูดกันหลังจากนั้นเพื่อนผมก็ช่วยพยุงเพื่อนอีกคนนึงให้ยกรถขึ้นแล้วก็ขับรถกลับบ้านกันเราขับรถกลับบ้านกันแล้วเพื่อนผมก็มาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เขาได้ยินนั่นก็คือเป็นเสียงผู้หญิงที่หัวเราะคิกคักและชวนเพื่อนผมมาเล่นด้วยกันในตอนกลางคืนที่วัดแห่งนั้นมันเป็นเรื่องราวที่ผมไม่คิดว่าผมจะได้รับรู้และได้เจอได้ยินหลังจากนั้นเส้นนั้นที่ผมจะใช้ขับผ่านทุกวันนี้ผมไม่เคยขับผ่านเลยแม้แต่ครั้งเดียวในตอนกลางคืนตกเย็นมาทีไรผมเลิกขับผ่านตรงนั้นตลอดเพราะเส้นนั้นมันมีความแบบว่าพิเศษแล้วก็เฮี้ยนมากๆผมเลยขอผ่านที่จะขับรถผ่านตรงนั้นหลังจากที่ผมรู้ว่าตรงนั้นมีของแล้วมีของดีที่แบบเพื่อนผมเจอผมก็มักจะห้อยพระไปตลอดนะครับห้อยพระใส่ที่คอแล้วจะขับรถผ่านถ้าจะขับรถผ่านทีนึงเนี่ยผมต้องใส่พระห้อยไว้ตลอดแต่ผมก็ไม่ขับไปตรงนั้นหรอกเพราะว่า1เลยผมไม่ได้ขับรถตอนกลางคืนบ่อยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยตอนนี้ใกล้จะถึง 400,000 ซับแล้วขอบคุณทุกคนมากๆครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลากันเพียงแต่เท่านี้แหละครับบ๊ายบาย